กิจสำคัญที่ดำเนินการห่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2560ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบสอบตร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศขับเคลื่อนการรุกตลาดการค้าในประเทศจีนภายใต้ยุทธศาสตร์ครัวหาล้านจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ครัวจีนและครัวโลกที่จะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า 4.5 พันล้านบาทต่อปีทั้งนี้ภายในปี2560จะมีร้านอาหารไทยฮาล้านแห่งแรกพร้อมบูธอาหารไทยฮาล้านใน6เมืองของประเทศจีนรวมทั้งการจัดการแข่งขันชกมวยไทยไฟท์จังหวัดยะลา2560กิจกรรมเติมฝันยุวชนรักไทยล่องใต้2เพชรเม็ดงามก้าวไกลสู่อคาเดมี่ร่วมกับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและการแข่งขันฟุตบอลยุวชนอายุไม่เกิน12ปียุวชนรักไทย SB Pack Cupตลอดจนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพึ่งตนเองโดยการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมตามกรอบโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และของประเทศไทยกับหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้เพื่อพิจารณาแผนงานด้านคมนาคมที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากการพัฒนาที่ล่าช้ากว่าภาคอื่นๆตามกรอบโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับจังหวัดชายแดนภาคใต้และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางและวิธีการขับเคลื่อนข้อมูลการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตอบสนองการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายด้านการสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อนำองค์ความรู้เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการสร้างสังคมในพื้นที่ให้เกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นกิจกรรมประชารัฐร่วมใจสู่เดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1438กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ณประเทศซาอุดิอาระเบียกิจกรรมปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถานณประเทศอินเดียกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีกิจกรรมงานบุญครบรอบ3ปีมูลนิธิสิทธิ์จี้กงปัตตานีและกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟหนึ่งเดียวในภาคใต้ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเป้าหมายประจำปีงบประมาณ2560ในมิติการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนการเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงบวกแก่เยาวชนร่วมแก้ไขปัญหาไฟใต้อย่างยั่งยืนการจัดกิจกรรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนชุมชนศรัทธากำปงตะกวาเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืนของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนำมิติทางศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและสอบต.ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำมาขับเคลื่อนใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็งและลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จจำนวน5หมู่บ้านรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาจัดทำร่างยุทธศาสตร์นำเสนอต่อประธานอนุกรรมการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชนกำปงตะกวาส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ระดมความคิดเห็นร่วมแสวงหาทางออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
และเปิดพื้นที่พูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่เป้าหมายจำนวน37อำเภอเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและโลกมุสลิมกับเอกอัครราชทูตนานาชาติประจำประเทศไทยองค์กรระหว่างประเทศบุคคลสำคัญและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้แผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ2561สอบต.ได้เสนอคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561ในภาพรวม 2,596 ล้านบาทเศษแยกเป็นแผนงานบุคลากร57ล้านบาทแผนงานพื้นฐาน393ล้านบาทและแผนบูรณาการ 2,144 ล้านบาทเพื่อมุ่งเน้นงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนทั้งในด้านการศึกษาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตงานอำนวยความเป็นธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงกับสอบต.กินดีอยู่ได้เข้าใจกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสลามะสลาตันค่ะเจอกันทุกท่วงพระหัตค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ทีมงานรายการสลามะสลาตันของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเราลงพื้นที่มายังบ้านเปาป้อหมู่5ตำบลบาเจาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสค่ะเรามาติดตามความร่วมมือร่วมใจทำน้ำยาล้างจานจากมะนาวในโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเป็นการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบในพื้นที่คือมะนาวค่ะเป็นการต่อยอดเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะคือความเป็นมาของโครงการนี้คือเป็นโครงการที่ว่าเป็นของนโยบายของรัฐบาลที่ว่าส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีการสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้ของงานของเราโดยไอโครงการนี้เป็นการเสนอโดยชุมชนคณะกรรมการชุมชนแล้วก็เสนอโครงการว่าและได้ลงมติในเรื่องของการจัดทำน้ำยาล้างจานโดยการนำวัตถุดิบจากมะนาวในพื้นที่และในโครงการที่ว่าดำเนินการในพื้นที่เป็นการต่อยอดเพิ่มมูลค่าและก็เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของเราโครงการ9101เป็นโครงการที่ทางเกษตรของเกษตรอำเภอเป็นคนรับผิดชอบเริ่มแรกก็คือการประชาคมของหมู่บ้านว่าแต่ของชุมชนว่าชุมชนนี้จะต้องการโครงการอะไรโดยมติที่ประชุมของการทำเวทีประชาคมได้ลงมติการทำนั้นการส่งเสริมการทำน้ำยาล้างจานซึ่งเป็นโครงการที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นชอบให้จัดทำโครงการนี้โครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนด้วยการนำหลักการทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานไว้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนและเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเป็นเครือข่ายศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนให้มีการส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืนค่ะพี่เขยกับพี่เขยเอาความคิดในหมู่บ้านนี่เอามาตัดรวมความคิดแล้วก็ตูไปแบบนี้พวกกำนันผู้ใจบาปกับพี่เขยว่าก็เอาความคิดในหมู่บ้านเราจะทำแบบไหนป้าตุ้ตุ้ไปอ้นตุ้ไปก็นำยาล้างจานประชุมพอคณะกรรมการหมู่บ้านบอกป้าตุ้ขอพอดูแม่บ้านวะนี่เขาปวดเลยหมอต้องการกระปวดก็หลังจากดำเนินการหลังจากทำเวทีประชาคมเสร็จเนี่ยก็คือใน
บัณฑิตก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการจัดทำโครงการในเรื่องของการจัดทำเอกสารโครงการอะไรสมมติอย่างเช่นตัวโครงการประมาณการแล้วก็ประสานงานระหว่างชุมชนประธานชุมชนครับประธานชุมชนกับเกษตรเจ้าหน้าที่เกษตรในเรื่องของการทำโครงการโครงการ9101นั้นจะต้องสามารถดำเนินการได้ทันทีมีประโยชน์ต่อชุมชนและมีความยั่งยืนซึ่งเป็นโครงการหรือกิจกรรมในลักษณะของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ลดต้นทุนเพื่อผลผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าในพื้นที่ในเรื่องของน้ำยาล้างจานเนี่ยทุกครัวเรือนก็ต้องใช้อยู่แล้วใช้เป็นประจำจึงเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญอีกอย่างก็เป็นโครงการที่ตามรอยก็คือตามโครงการนี้คือตามเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเราที่ท่านอยากทรงให้พวกเราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีอะไรที่จะใช้ได้ก็ช่วยลดรายจ่ายก็ทำไปก็คือเกิดโครงการนี้ขึ้นมาสำหรับวิธีการทำน้ำยาล้างจานนั้นเริ่มจากการที่เรากวนเฉพาะ N70 5นาทีเตรียมน้ำเกลือ2ลิตรผสมสีกวน5นาทีเติม F24 กรดมะนาวและกันเสียน้ำ5ลิตรผสมผงฟองน้ำ5ลิตรผสมสีน้ำเปล่ากวนอีก5นาทีค่ะพักไว้อย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงเพื่อให้ฟองยุบตัวแล้วจึงบรรจุขวดค่ะก็จะมีหน่วยงานของเจ้าหน้าที่เกษตรที่รับผิดชอบประจำตำบลแล้วก็เสริมมาด้วยของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบประจำตำบลนี้เหมือนกันก็จะทำหน้าที่เป็นนั่นแหละประสานศาสตร์การทำงานร่วมกันบัณฑิตก็จะมีหน้าที่ของแต่จะแบ่งเป็นชุมชนนะชุมชนก็จะมีทั้งหมด8หมู่บ้านของตำบลบาเจาะก็แต่ละบัณฑิตแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ประสานงานระหว่างชาวบ้านกับผู้นำชุมชนในการรวมตัวกันมาทำน้ำยาล้างจานว่าจะนัดทำวันไหนแล้วก็เรื่องเอกสารการเซ็นชื่อใบเซ็นชื่ออะไรพวกนี้ประกันตนสอกองที่ว่างงานนะคนที่ว่างงานนักเวียดงงานทำในมสนับสนุนวิหอนิล่าหกอาเจียอาเจียปูหลงนี่ละเด้ยสนับสนุนวิก็ชุมชนทุกชุมชนละเด้ประตูเลวะกินโจล่ะแบบฮอล่ะกิตต่อล่ะกันนักเวียดกาปุ่งเวียดกินโจนี่ว่าแบบมาโน่แต่ฮอจะใช้แบบนี้ปัตตองตาปอดที่มันใช้ยาเลล่าปอดตกเนบเบปอดเฮมอตุสโซระปอดเฮมอตุเด้อเดี๋ยวมาว่าใช้ยาเลอุบลิกิตวักกิจโจนี่ปานนี้เลวักกิจโจอัลฮัมดุลิลลาห์ล่ะร้องทุกแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเสนอแนะช่วยบ้านเมืองสายด่วน1880ฟรีตลอด24ชั่วโมงทุกวันทุกเวลาทุกคำถามมีคำตอบสอบตของเราทุกคนจริงใจเพื่อบ้านเมืองชายแดนใต้วันนี้ดีขึ้นจริงๆค่ะดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันวันนี้บรรยากาศบ้านเราคึกคักมีชีวิตชีวามากขึ้นเราทั้งพุทธมุสลิมมีความเข้าใจกันสร้างสันติสุขด้วยกันวันนี้มีคนมาเที่ยวบางเรามากขึ้นใครขอนได้เงินมากขึ้นมีโรงงานเกิดขึ้นแล้วปลดเราไม่วางงานแล้วมั่นใจว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นได้พวกเราไม่อยากสูญเสียโอกาสทางการศึกษาขอบคุณรัฐบาลและทุกฝ่ายที่ร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราครับอ
คุณผู้ชมคะโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องอาชีพและส่งเสริมอาชีพค่ะโดยเฉพาะในปัจจุบันค่ะราคายางตกต่ำทำให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากการได้รับการส่งเสริมในเรื่องโครงการ9101เป็นอีกหนทางหนึ่งในการที่จะลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ในครัวเรือนค่ะก็คือเราก็จะทั้ง8หมู่บ้านก็คือให้แต่ละหมู่บ้านคือโดยหลักๆก็คือใช้จุดที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านเป็นจุดทำการของโครงการนี้คือโครงการของการผลิตน้ำยาล้างจานคือจะมีหน่วยงานของพัฒนาชุมชนเคยลงโครงการตัวนี้มาแล้วแล้วก็ได้มาสอนเกี่ยวกับการผลิตน้ำยาล้างจานแล้วก็จะมีหน่วยงานของกศน.ได้มาฝึกอาชีพของสตรีมาในเรื่องของการทำมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็เลยมาต่อยอดกิจกรรมของเขามาโดยหลักๆของโครงการนี้คือเราใช้เขาใช้ในการแบ่งใช้ในพื้นที่ก่อนขยายเดินกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ค่อยๆแจกจ่ายในพื้นที่ข้างเคียงโดยอนาคตคือเราจะมีการต่อยอดในเรื่องของการจำหน่ายในพื้นที่เพราะว่าโดยส่วนใหญ่คือมะนาวคือจะใช้ในทุกครัวเรือนก็เลยจำเป็นต้องมีการต่อยอดต่อไปนับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวผมลงรอตัวเดี๋ยวชาวบ้านโยจะได้ความรู้อ๋ออันดับแรกบางคนนี่ไม่เคยดูไม่เคยทำพอตัวจะดีบุเลยปานาเย่ตัวเขาตัวเขาอึกอตัวจะดีอะไรนะอย่างไรกี้อ๋อแต่พี่เขาหลานนี่ดูว่าตระหนักดูตัวแต่พี่สกิลากีตุนเอาวีปวกรวมในบ้านดูวะดูวะละพอมลงตุนเอาวีตราแลกาปนดูดูนะดูมูลกาปนอะไรนี่นี่มูลฟ้ากาเลยตราดูดูปัจจุบันขยายกีก็ดูวะละเมื่อบรรจุน้ำยาล้างจานในขวดแล้วและจะมีการแจกให้สมาชิกและชาวบ้านนำไปทดลองผลที่ออกมาค่ะสามารถที่จะขจัดคราบมันได้ดีค่ะและขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดจำหน่ายนั่นเองค่ะในเรื่องของการตอบรับคือชาวบ้านยินดีเพราะว่าไอตัวโครงการตัวนี้คือเราได้สนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะประมาณ 57% แล้วก็ส่วนที่เหลือคือเป็นค่าจ้างแรงงานซึ่งค่าจ้างแรงงานในที่นี้คือเราจะเป็นค่าจ้างแรงงานในการผลิตมะนาวครับเพราะว่าในโครงการคือ 50% จะเป็นส่วนของค่าจ้างแรงงานแล้วก็ส่วนที่เหลือจะเป็นของวัสดุอุปกรณ์สำหรับรายได้ในการเข้าโครงการในครั้งนี้รายได้วันละ300บาทต่อคนทั้งหมดจะตกประมาณคนละ 2,700 บาทระยะเวลา9วันค่ะกลุ่มเป้าหมายคือคนว่างงานคนยากจนกลุ่มสตรีผู้ได้รับผลกระทบและคนที่ขึ้นทะเบียนทางการเกษตรค่ะขั้นตอนของการทำงานของเราคือ1ขั้นตอนแรกคือเราทำเวทีชุมชนก็คือโดยใช้เกณฑ์ในเรื่องของผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ประสานด้วยกับแกนนำก็คือพวกแกนนำผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแล้วก็พวกบัณฑิตอาสาของเรามาในเรื่องของการขับเคลื่อนในการพัฒนางานของตำบลกิจกรรมในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนคือเกษตรตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและชาวบ้านในพื้นที่ค่ะที่ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างกิจกรรมดีๆสร้างรายได้และเป็นการพบปะพูดคุยทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะมาแล้วเนี่ยมาความร่วมมือมาแล้วจากโกดังนี่รักก็ไปนวะบ่อพลานาคาลีทุกสระทั้งหมดประชุมมีพลประชาธิปไตยนี่ทุกรูปอาศัยอุโมงค์ในกาพงอันยักาลีประตูมันแน่ทุกบ่อปลาดอกประตูเนี่ยเบะมาวิมาตุประชุมทุกเกาะนาวิฮัตตาตัวไทยนาวิเอาหกประตูเนี่ยเบะดีนอกแบบอันก็ค่อนข้างดีเพราะว่าการประสานงานก่อนที่จะมาลงในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีการประชุมร่วมกันก่อนบัณฑิตอาสาผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็คือจะมาร่วมปรึกษาหารือก่อนที่จะมาลงในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านตำบลเนี่ยก็ทำให้การทำงานราบรื่นไปด้วยดีสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศนั้นคือประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะเกิดความสงบสุขบนพื้นฐานคำว่าพอเพียง
ในเรื่องของการแก้ปัญหาคือในเรื่องของอาชีพเพราะว่าเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรของเราเพราะว่าช่วงนี้คือโดยเฉพาะเรื่องของยางพารานะยางพาราคือจะมีผลกระทบก็เลยเราหาอาชีพตัวนี้มาเสริมรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายในคุณเรื่องของเขาเกี่ยวกับปัญหาของกิตุลานี่ล่ะแบบสปอร์ตกิตุลาไม่หวานพวกกิตุลาแจกละฝอกกิตุลาแบบนี้พวกห้องพ่อแม่ได้มาแบบนี้กิตุลาแจกผู้คุยกันแบบนี้ยังมาเสิร์ฟกลุ่มนี่ยังดีเลยว่าอันยานเลยล่ะรู้สึกภาคภูมิใจครับเห็นที่เห็นเราได้ดูเขาทำงานเห็นเขามีรอยยิ้มแบบนี้เราก็มีความสุขในส่วนตัวของเราแล้วอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยเหลือคนหนึ่งอาจจะไม่มากหรือน้อยก็เราก็ภูมิใจในส่วนนี้ที่เราได้ทำงานอยู่ตรงนี้โครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนนั้นเป็นโครงการที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้เองและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องหรือเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการเดิมโดยผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจะดำเนินการด้วยตนเองอย่างแท้จริงผลการตอบรับจากชาวบ้านเปาป๊อหมู่5ตำบลบาเจาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้จะเป็นต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็งอีกพื้นที่หนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสลามัสสลาตันแล้วค่ะจะเจอกันใหม่ได้กับเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและในเรื่องการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานรายการสลามัสสลาตันของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะวัสสลาม